สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สาระน่ารู้เรื่องของการศึกษาในจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะช่วงเวลานี้เป็นเวลาประมาณ 14:00 นนะคะเราอยู่กันที่ห้องประชุมชั้น2นะคะของเทคนิคอ่างทองค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันประชุมเสวนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นเสวนาในเรื่องของการมีส่วนร่วมที่ทำให้รู้ว่านักเรียนอาชีวะในจังหวัดอ่างทองทั้ง3สถาบันนั้นเราจะจบไปแล้วเนี่ยมีงานทำอย่างไรวันนี้ถือว่าเป็นอ่างทองโมเดลนะคะและถึงที่สำคัญที่สุดคือเป็นความร่วมมือของนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ประถมมัธยมและอาชีวะทั้งหมดเลยนะคะที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ราชการจังหวัดอ่างทองนะคะท่านพิริยะฉันทดิโรคค่ะมาเป็นประธานในการเสวนาและมากไปกว่านั้นค่ะเรามีการรู้นะคะในเรื่องของหัวข้อการเรียนอย่างมีความสุขนั้นจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะเป็นหัวข้อประเด็นของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะได้มีโอกาสพบกับท่านรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปชมบรรยากาศนะคะว่าวันนี้ค่ะนักเรียนอาชีวะในจังหวัดอ่างทองทั้ง3สถาบันนั้นเทคนิคอ่างทองวิทยาการอาชีพโพทองและวิทยาการอาชีพวิเศษชัยชาญนั้นมีบทบาทและมาแสดงอะไรสาระในรูปเป็นไงไปชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา 13:00 น.ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายพิริยะฉันทดิรกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานประชุมการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายกรวีปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองนายพระดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองร่วมต้อนรับพร้อมด้วยนางทิติมาโรจน์วัชราภิบาลผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอาชีพดร.ไพฑูรย์สังสวัสดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า200คนโดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้แนวทางจับมือไว้แล้วไปด้วยกันและใช้แนวคิดที่เข้าใจง่ายเรียนดีมีความสุขที่จะช่วยผลักดันนักศึกษานักเรียนให้สามารถค้นหาตัวตนกล้าคิดกล้าแสดงออกเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่รวมถึงจบแล้วมีงานทำนายพิริยะฉันทดิรกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเน้นย้ำว่าปัจจุบันการศึกษาเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นผู้เรียนสามารถเข้าสู่การเรียนรู้ได้หลายรูปแบบทุกที่ทุกเวลาจึงต้องเชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนและนำไปใช้พัฒนาระบบการศึกษาหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานนิทรรศการการเรียนสายอาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทองสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาเรียนดีมีความสุขโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนำเสนอรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนางทิติมาโรจน์วัชราภิบาลผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพและดร.ไพฑูรย์สังสวัสดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองรวมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ